ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของการดูตารางหน่วยนิ้วนะครับปกติเวลาผมทำชุดนะครับโดยทั่วไปเนี่ยผมจะใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรแต่ว่าบังเอิญว่าตัวเชิ้ตนะครับเสื้อเชิ้ตที่ผมเรียนมาเนี่ยตอนที่เรียนเนี่ยคืออาจารย์เขาใช้หน่วยเป็นนิ้วนะครับในการสอนในการเรียนนะครับผมก็เลยติดในหน่วยในส่วนของการใช้หน่วยนิ้วมานะครับฉะนั้นแล้วช่วงหลังที่ผมทำเชิ้ตมาตลอดเนี่ยผมก็จะใช้หน่วยนิ้วตลอดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำชุดหรือว่าทำกระเป๋าอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นชุดเดรสชุดกระโปรงอะไรพวกนี้นะครับหรือกระเป๋าผ้าที่ผมเคยทำมาเนี่ยผมจะใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรมันจะสะดวกแต่พอเป็นเชิ้ตเนี่ยก็เลยขยับมาเป็นนิ้วนิดนึงเปลี่ยนมาเป็นนิ้วนะครับทีนี้เลยมาคุยทำความเข้าใจกันก่อนนะครับในส่วนของนิ้วเนี่ยคือเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยให้ดูสายวัดก่อนนะครับใน1นิ้วเนี่ยจะมีอยู่8ช่องนะครับมันจะมีอยู่8ช่องนะครับช่องเล็กๆถ้าจะให้ดูนะครับตรงนี้อย่างช่วง2นิ้วมา3นิ้วใช่ไหมครับมันก็จะมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8นะครับมันเองก็คือจะมีอยู่8ขีดว่างั้นเถอะพอ8ที่ขีดเนี่ยมันก็คือ1นิ้วนั่นเองนะครับช่องเล็กๆก็คือ1ขีด2ขีด3ขีดไอ้เส้นยาวๆนี่คือ4ขีดก็คือครึ่งนิ้วนั่นเองนะครับ5 6 7พอเป็น8ปุ๊บก็คือครบ1นิ้วนั่นเองตอนนี้มาทำความเข้าใจกันก่อนผมก็ขยายให้ใหญ่แบบนี้นะครับนั่นเองให้ดูแบบนี้นะครับนั่นเองอันนี้คือ1นิ้วอันนี้คือ2นิ้วนะครับทีนี้ใน1นิ้วเนี่ยก็อย่างที่บอกไปมันจะมีอยู่8ขีดนะครับก็คือ1ครับเราเรียกว่า1จริงๆภาษาทางการผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับแต่บางทีเราที่ผมเรียนเนี่ยผมก็จะพูดในความเข้าใจของผมนะครับก็คือ1ส่วน8หรือว่า1ขีดนั่นเอง2ขีด3ขีด4ขีดนะครับนั่นเอง5ขีด6ขีด7ขีดพอ8ขีดก็ครึ่ง1นิ้วนั่นเองครบ1นิ้วนะครับนั่นเองก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกกันนะครับ1ขีด2ขีดแต่จริงๆพอไอ้2ขีดหรือว่าภาษาของเขานะครับที่เวลาเราเรียนเนี่ยภาษาทางการของเขาเนี่ยก็คือ1ส่วน8ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น1ส่วน8นั่นเองส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็น2ส่วน8แล้วก็ตัวนี้ก็3ส่วน8นะครับนี้ก็4ส่วน8อันนี้ก็5ส่วน8 5ส่วน8นะครับตัวนี้ก็6ส่วน8 7ส่วน8นะครับมันเองอ่ะ7ส่วน8อยู่ข้างล่างแล้วก็8ส่วน8 8ส่วน8ก็คือเท่ากับ1นิ้วมันก็คือ1นิ้วนั่นเองนะครับทีนี้ไอ้ตัวที่มันตัดกันลงได้เนี่ยเขาก็จะตัดกันนะครับอย่าง1ส่วน8เนี่ยเขาก็จะเรียก1ขีดหรือ1ช่องหรือ1ส่วน8ก็ได้แต่ไอ้2ส่วน8เนี่ยมันตัดกันได้นะครับก็คือเขาก็จะตัดเป็น1ส่วน4นั่นเองเอา2หารนะครับ2 1 2 2 4 8ก็คือเป็น1ส่วน4ฉะนั้นเวลาเพื่อนๆไปดูนะครับถ้าเรียนตัดเสื้อตัดอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเขาใช้หน่วยเป็นนิ้วนะครับถ้าเห็นว่า1เขาบอกว่าระยะ1ส่วน4เนี่ยความหมายก็คือ2ส่วน8ก็คือ2ช่องนั่นเองเวลาเราไปดูนะครับถ้าเขาบอกว่าเผื่อบวกไปอีก1ส่วน4นะครับนิ้ว1ส่วน4นิ้วอะไรแบบนี้ก็คือ2ช่องนั่นเองนะครับ2ช่องในแถบนะครับนั่นเองแล้วก็3ส่วน8เพราะ4ส่วน8ก็คือครึ่งนิ้วเนี่ยก็คือตัดออกมาได้นะครับก็คือ1ส่วน2นั่นเองใช่ไหมครับครึ่งนิ้วเนี่ยตัวเนี้ยเอา4หาร4 1 4 2 8นะครับ5ส่วน8ก็หารไม่ลงก็ไว้อย่างนี้นะครับ6ส่วน8ยังหารลงนะก็คือเอา2หารนะครับ2 3 6 2 4 8ก็เป็น3ส่วน4นั่นเองนะครับถ้าเห็นว่าเขาบอกว่า3ส่วน4ความหมาย3ส่วน4ก็คือ6ส่วน8ก็คือนับมา6ช่องนั่นเองนับมา6ขีด1 2 3 4 5 6นั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของหน่วยนะครับนิ้วนะครับที่เราเรียกกันนะครับฉะนั้นก็มาทำความเข้าใจก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปทำแพทเทิร์นเสื้อเชิ้ตของผมเนี่ยเราจะต้องเจอตัวนี้บ่อยๆนะครับนั่นเองทีนี้มันจะมีอยู่เรื่องนึงก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเวลานะครับเรามันยังไม่จบแค่นี้นะครับไอ้เรื่องนิ้วนะครับมันจะมีเอาไปหาร6หาร4ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราทำรอบคอเนี่ยรอบคอเราเดี๋ยวทำแพทเทิร์นจะต้องเจอนะครับรอบคอหาร6นะครับรอบอกหาร4อะไรแบบนี้นะครับวิธีการหารในส่วนของนิ้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสมมติว่าในส่วนของสมมติรอบคอเราเนี่ยเราได้14นิ้วนะครับเราว่าได้14นิ้วนะครับเพราะเราใช้หน่วยเป็นนิ้วนะตรงนี้นะครับในส่วนของการสร้างแพทเทิร์นเนี่ยมันจะมีก็คือว่าพอเราบอกว่ารอบคอ14นิ้วนะครับจะต้องมีการไปหาร6ในตอนทำแพทเทิร์นนะครับเราก็จะเอา14นิ้วเนี่ยไปหาร6วิธีการหารก็คือตั้งหารธรรมดาเลยครับ14นิ้วหารด้วย6นะครับนั่นเอง6 2 12นะครับนั่นเองก็คือเหลือ2ถูกไหมครับตรงนี้เหลือ2ไอ้2ตัวบนตรงนี้ครับเราตั้งไว้ก่อนเลยเราดึงมาตั้งไว้ก่อนเลยนะครับก็คือถ้าเราบอกว่าตอนทำแพทเทิร์นเนี่ยเราบอกว่าเอารอบคอหาร6ใช่ไหมครับรอบคอหาร6เนี่ยคือเท่าไหร่ก็คือ2ตั้งไว้ก่อนก็คือ2นิ้วล่ะแต่จะ2นิ้ว
แล้วอีกกี่ขีดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพอ2นิ้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราหารออกมาได้อย่างนี้ใช่ไหมครับ2ตัวนี้เราดึงมาไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับนั่นเองแล้วตรงนี้พอเราหารเสร็จปุ๊บไอ้2เศษที่เหลือตรงนี้ครับเศษที่เหลือตรงนี้เราจะต้องเอาไปคูณ8มันเป็นสูตรของมันนะครับคูณ8คือมาจากไหน8ตัวนี้ก็คือมาจากช่องที่เรามีอยู่นะครับ8ขีดนั่นเองนะครับเพื่อนๆเวลาหาสูตรพวกนี้นะครับลบกันแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ตามต้องเอาไปคูณ8นะครับก็ได้16นั่นเองใช่ไหมครับพอได้16เสร็จแล้วเราก็เอา16ตัวนี้ครับมาตั้งอีกทีนึงแล้วก็หารด้วย6เหมือนเดิมเพราะเราใช้6หารนะครับรอบคอ6 2 12ก็ยังได้2อยู่พอได้2ครั้งนี้เนี่ย6 2 12ใช่มั้ยเหลือ4ไอ้4ตัวนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับเราเอา2ตัวนี้อย่างเดียวเลยก็จะได้2นิ้วนะครับก็อีก2ขีด2นิ้ว2ขีดนะครับก็จะได้2นิ้ว2ขีดความหมายของ2นิ้ว2ขีดก็คือว่า2ขีดก็คือตัวนี้ครับที่เรานับมาอย่างที่บอกนะครับ1 2ใช่มั้ยครับ2ขีดก็คือ1ส่วน4 1ส่วน4ก็หมายก็คือว่าเราจะได้ระยะ2 1ส่วน4แบบนี้ครับนั่นคือเวลาเราทําแพทเทิร์นเนี่ยเราเจอว่าเราบอกว่าให้เอารอบคอใช่ไหมครับหาร2รอบคอเรา14สมมุตินะครับ14เนี่ยหาร6ไม่ใช่หาร2พูดผิดนะครับหาร6เนี่ยเราจะได้ออกมาเป็น2นิ้วกับ1ส่วน4ก็คือตัวนี้ครับเวลาเราวัดจริงๆวัดในสายวัดเนี่ยก็คือวัดไป2นิ้วนะครับแล้วก็ไป2ส่วน4ก็คือ2ช่องก็ไปอีก2ช่องนะครับนั่นเองก็คือจะเป็นตำแหน่งนี้เนี่ยที่นิ้วที่ป้องผมหนีบอยู่เนี่ยนะครับนั่นเอง2นิ้วแล้วก็2ส่วน4 2ส่วน8 1ส่วน4นั่นเองนะครับ1ส่วน4ก็ความหมายคือว่า2นิ้วเสร็จแล้วนับไปอีก2ช่องว่างั้นเถอะนะครับก็มันก็จะได้ระยะนะครับ2นิ้วแล้วก็อีก2ขีดอันนี้คือเป็นลักษณะอย่างนี้ครับหรือถ้ากรณีเราบอกว่ายกตัวอย่างสักทีนึงนะครับสมมติเราบอกว่าถ้าเป็นกรณีหาร6บ้างสมมติว่าเราทำรอบอกเนี่ยรอบอกเราสมมติว่า34นะครับสมมติรอบอกเรา34นะครับ34นิ้วใช่ไหมครับเวลาเราทำเนี่ยเขาบอกว่า34นิ้วให้หาร4นะครับ34นิ้ว30หาร4แล้วก็เอาตั้งอย่างนี้ครับหารด้วย4นะครับ48 32นี่ใช่ไหมครับ8ตัวนี้ที่เราเหลือเนี่ยเราดึงไปก่อนเลยครับ8ตัวนี้ตั้งไว้ก่อนเลยนะครับ8อันนี้หมึกจะหมดแล้ว8นี่เราดึงไปก่อนเลยนะครับ8ดึงไปตั้งไว้ก่อนเลยครับ8นิ้วแสดงว่าต้อง8นิ้วล่ะแต่จะ8นิ้วนะครับแต่จะ8นิ้วกี่ช่องเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกี่ขีดมาดูกันนะครับ34ลบ3 2เหลือ2ใช่ไหมครับอย่างที่บอกก็ต้องไปคูณ8ตัวนี้นะครับก็ได้เท่ากับ16เราก็จะเอา16ตั้งใหม่นะครับแล้วก็เอา4หาร4 4 16อันนี้ลงตัวพอดีเลยไม่มีเศษเหลือนะครับตรงนี้ก็เอา4ก็เท่ากับ8แล้วก็อีก4ขีด8นิ้วกับอีก4ขีดนะครับ8นิ้ว4ขีดความหมายของ8นิ้ว4ขีดก็คือไอ้4ขีดที่ว่าก็คือตรงกลางเลยนะครับก็คือเท่ากับ8นิ้วครึ่งนั่นเองก็เท่ากับ8 1 2นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ไม่งงนะครับเหลือเศษเท่าไหร่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเหลือ2ใช่มั้ยครับเหลือเศษ2แล้ว2ไปคูณ8ได้16ใช่มั้ยครับแล้ว16ไปตั้งใหม่แล้วก็เอา4บังเอิญมันลงตัวตรงนี้4 4 16ก็เป็น8นิ้วนะครับ8นิ้วกับ4ขีดไอ้4ขีดก็คือตรงนี้แล้วก็กลับมาดูตรงนี้นะครับ4ขีดก็คือ1 2 3 4ก็คือ4ขีดก็คือครึ่งนิ้วนั่นเองก็เท่ากับว่าเวลาเราทำนะครับถ้าเขาบอกว่าการทำแพทเทิร์นเนี่ยการสร้างอกนะครับรอบอกหาร2เขาบอกว่าไม่ใช่หาร2หาร4รอบอกหาร4นะครับรอบอกเราวัดได้34เนี่ย34นิ้วนะครับพอเวลาเราไปเข้าสูตรหาร4เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้8นิ้วกับอีกครึ่งนึง8นิ้วครึ่งก็คือตรงนี้ครับนั่นเองกับอีก4ขีดนี่คือระยะที่เราจะต้องใช้ในการทำแพทเทิร์นนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับของหน่วยนิ้วนะครับแล้วก็วิธีการคำนวณหาเศษของมันนะครับก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราทำแพทเทิร์นเนี่ยจะต้องเจอตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปเข้าสู่กระบวนการในการทำแพทเทิร์นต่อนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำในส่วนของการสร้างแพทเทิร์นเสื้อเชิ้ตนะครับเป็นเสื้อเชิ้ตไซส์ M นะครับรายละเอียดก็จะเป็นตามนี้ที่ผมเขียนมานะครับคือเรื่องของขนาดหรือว่าเรื่องของไซส์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันบางทีมันจะไม่ค่อยนิ่งหมายถึงว่าในแต่ละแบรนด์ในแต่ละหนังสือตำราแต่ละเล่มเนี่ยจะไม่ค่อยตรงกันนะครับเรียกว่าใกล้เคียงแต่ว่าไม่ตรงกันนะครับเหมือนกับว่ามันไม่สามารถที่จะหาแบบมาตรฐานเป๊ะๆได้ผมคิดว่าในเรื่องของขนาดตัวของผู้ใส่เนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับทางเอเชียก็ไซส์ขนาดของคนเอเชียก็ส่วนหนึ่งนะครับของยุโรปของฝรั่งก็อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่มันทำให้ขนาดเสื้อเชิ้ตเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตหญิงเสื้อเชิ้ตชายเนี่ยชายเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันนะครับขนาดนะครับอันนี้ผมก็ไปเอาออกมาจากหนังสือที่ผมไปเรียนมานะครับที่เราไปอบรมเนี่ยก็คือจากตำรานะครับที่มีขายตามท้องตลาดด้วยนะครับก็พยายามไปอ้างอิงมาเอาที่มันใกล้ๆกันนะครับตัวนี้รอบคอเนี่ย16นิ้วนะครับรอบอก33นิ้วนะครับไหล่กว้าง15ยาวความยาวเนี่ยผมใช้ความยาวที่23ซึ่งความยาวเนี่ยมันไม่ตายตัวความยาวตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำออกมาแล้วเกิดเพื่อนๆเหมือนกับถ้าเกิดตัดใส่เองเนี่ยถ้าเกิดสั้นไปยาวไปเราก็ปรับได้นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ในที่นี้ใช้ M เนี่ยผมใช้ความยาวเสื้อที่23นิ้วรอบข้อมือ7นิ้วไหล่ช่วงความยาวไหล่ถึงข้อมือเนี่ยหรือว่าจะเรียกว่าเป็นช่วงความยาวแขนก็ได้เนี่ยผมใช้ที่20นิ้วนะครับตรงนี้นั่นเองก็จะใช้ขนาดตัวนี้นะครับในการสร้างแพทเทิร์นไซส์ M เสื้อเชิ้ตไซส์ M รอบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันไปยังไงมายังไงนะครับทีนี้วิธีการเริ่มต้นเนี่ยคือจะมีการตีเส้นก่อนนะครับผมจะทำการนะครับอันนี้ผมใช้ปากกาปกติผมทำเองผมใช้ดินสอเขียนนะครับแต่ว่าทีนี้ในรอบนี้เนี่ยผมทำอัดคลิปก็เลยว่าถ้าเป็นดินสอกลัวเพื่อนๆจะไม่เห็นนะครับก็เลยใช้เป็นปากกาหมึกนะครับนั่นเองโอเคตอนนี้ข้างบนเนี่ยผมจากริมกระดาษด้านบนอันนี้เป็นกระดาษสร้างแบบนะครับแผ่นเต็มเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่ครับจริงๆมันเป็นแผ่นเต็มแบบนี้นะครับแต่ว่าผมใช้คิดว่าประมาณสัก2ส่วน3ของกระดาษผมก็พับนิดนึงก่อนพับเก็บส่วนนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันกว้างเกินแล้วเวลาทำงานจะได้ทำงานสะดวกนะครับนั่นเองพับเก็บข้างใต้นะครับเดี๋ยวถ้าไม่พอเราค่อยเปิดออกมานะครับนั่นเองก็ตั้งไว้แบบนี้ทีนี้จากข้างบนเนี่ยอันนี้คือด้านบนนะครับตรงนี้นะครับผมจะวัดลงมา5เซนนะครับข้างบนห้าเซนนะครับส่วนริมกระดาษฝั่งนี้นะครับนั่นเองเราจะวัดขึ้นไปสัก10เซนนะผมจะเผื่อขึ้นไปสัก10เซนนะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะพอเห็นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยขยับมาใกล้ๆให้ดูนะครับนั่นเองอันนี้ก็เป็นเส้นฉากที่เราทำขึ้นมาได้แบบนี้นะครับทีนี้ในจุดตรงนี้ผมจะให้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับคือเป็นตัวกอไก่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมจะวัดนะครับจากจุดตรงนี้นะครับลงมาข้างล่างเนี่ยคือความยาวของตัวเสื้อที่ต้องการนะครับซึ่งในที่นี้ความยาวของตัวเสื้อเนี่ยที่ผมต้องการ23นิ้วใช่ไหมครับผมก็วัดลงมาเลย23นิ้วนะครับตรงนี้แบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับจริงๆไอ้ตัวความยาวเนี่ยมันไม่ตายตัวถ้าเพื่อนๆทำจริงเนี่ยถ้าเป็นขนาดตัวเองเนี่ยมันแล้วแต่เลยนะครับว่าเราต้องการสั้นยาวแค่ไหนซึ่งแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันจริงๆผมเวลาผมตัดใส่เองเนี่ยผมจะตัดยาวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องเผื่อไว้สอดเข้าไปในกางเกงด้วยนะครับนั่นเองก็จะทำยาวไว้แต่ก็แล้วแต่อย่างที่บอกนะครับบางคนชอบสั้นยาวไม่เหมือนกันนะครับนั่นเองเรามาตรงนี้เป็นจุดที่1นะครับตรงนี้นั่นเองจุดที่1นะครับตรงนี้ที่นิ้วผมชี้อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วก็ข้างบนเป็นกอไก่นี่คือความยาวตัวเสื้อขีดออกมาแบบนี้นะครับทีนี้พอลงมาจุดที่2นะครับจุดที่2เนี่ยคือจะเป็นรอบอกนะครับหาร4จุดที่2จะอยู่แถวๆนี้นะครับรอบอกเนี่ยก็คือผม33นิ้วใช่ไหมครับหาร4หารด้วย4เนี่ยคือมันจะได้8นิ้วกับ2ขีดนะครับก็วัดลงมานะครับ8นิ้ว2ขีดแปดนิ้ว2ขีดนะครับอย่างนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ตีฉากออกไปแบบนี้นะครับนั่นเองแปดนิ้ว2ขีดอันนี้เป็นจุดที่2นะครับทำไว้แปดนิ้ว2ขีดลากออกมาแบบนี้แล้วก็ตีไปทางนี้นะครับพอจุดที่2เสร็จจุดที่3เนี่ยก็คือก็เป็นรอบอกนะครับหาร4เหมือนเดิมนะครับก็คือ8นิ้ว2ขีดจุดที่3คือจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่จุดที่3อยู่ตรงนี้นะครับนั่นเองถ้าพูดกันจริงๆก็คือว่าจุดจากกอไก่นะครับจุดข้างบนตรงนี้ครับลงมายังจุดที่2นะครับมันจะเท่ากับจากจุดที่2เป็นจุดที่3นั่นเองนะครับนั่นเองคือระยะเท่ากันเป็นจุดที่3แบบนี้
ทีนี้จุดที่4เป็นจุดที่ต่อไปตรงนี้นะครับจุดที่4เนี่ยจะเป็นจุดที่เราเอาไว้สำหรับเป็นตัวเผื่อหลวมนะครับตรงนี้นั่นเองจุดที่4เนี่ยเขาตามตำราเนี่ยหรือที่เราสร้างกันทุกครั้งเนี่ยเราจะขยายออกไป 1-2 นิ้วนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมออกไป3นิ้วเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนปกติเวลาผมทำเนี่ยผมจะชอบให้มันดูหลวมๆนิดนึงนะครับเสื้อเชิ้ตนะครับคือจะไม่ถึงกับฟิตนะครับผมก็จะทำออกไป3นิ้วเลยตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้มันอย่างที่บอกไปมันไม่ใช่ขนาดตัวผมนะครับเป็นขนาดไซส์ M นะครับตอนที่ผมสร้างเนี่ยผมใช้3นิ้วนะครับออกไปนะครับเป็นจุดที่4ตรงนี้นั่นเองซึ่งเพื่อนๆถ้าเวลาไปทำเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไปทำเองเนี่ยอาจจะออกไป1นิ้วหรือ2นิ้วก็ได้นะครับเพราะมันเป็นระยะเผื่อหลวมแล้วตรงนี้นะครับไม่เป็นไรคือหลวมมากหลวมน้อยแล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ผมออกไป3เซนไอ้3นิ้วนะครับออกไปจุดที่4คือตรงนี้นะครับพอจากจุดนี้ปุ๊บเนี่ยจุดที่5เนี่ยก็คือจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับจุดที่5จะมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับจุดที่5เนี่ยคือมันจะเท่ากับระยะที่2นะครับระยะที่2นะครับถึง4ใช่มั้ยครับ2ถึง4เนี่ยลงมาข้างล่างข้างล่างเป็นจุดที่1ใช่มั้ยครับออกไปตรงนี้เป็นจุดที่5เนี่ยระยะจะเท่ากับ2ถึง4นั่นเองซึ่งเราก็วัดเลยนะครับวัดจาก2ถึง4ก่อนมันจะอยู่ที่ 11.2 นะครับผมก็มาวัดข้างล่างได้เลย 11.2 นะครับตรงนี้จากจุดที่1ตรงนี้ออกไปนะครับ 11.2 แบบนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นจุดที่5คือตรงนี้แล้วตีเส้นเข้าหากันนะครับตรงนี้นี่จุดที่5จะอยู่ตรงนี้เป็นชายเสื้อนะครับเราตรงนี้เป็นชายเสื้อเลยนะครับนั่นเองพอเป็นลักษณะแบบนี้เห็นกันไหมนะครับแบบนี้นะต่อไปเป็นจุดที่6นะครับจุดที่6เนี่ยก็คือจะมาอยู่ด้านบนละจุดที่6คือตรงนี้นะครับจุดที่6ของเราเนี่ยก็คือเราจะใช้รอบคอนะครับหาร6มันจะออกไปจากกอไก่นะครับออกมาด้านนี้นะครับรอบคอซึ่งรอบคอเราเนี่ย16นิ้วนะครับหาร6ก็คือออกมาผมคำนวณออกมาแล้วอยู่ที่2นิ้ว5ขีดนะครับผมก็จะทำการขยายออกไปนะครับจากจุดกอไก่นะครับออกไปที่2นิ้ว5ขีดนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่คือจุดที่6ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับกอไก่ไปจุดที่6 2นิ้ว5ขีดจุดที่7นะครับลงมาจากกอไก่เท่ากันเลยนะครับคือเอารอบคอหารด้วย6ก็คือระยะเดียวกันนะครับ2นิ้วกับ5ขีดนะครับคือตรงนี้จุดที่7นะครับตรงนี้เป็นจุดที่7นั่นคือเท่ากับว่าระยะจากกอไก่ไป6ไปจุดที่6ใช่ไหมครับมันจะเท่ากับระยะกอไก่นะครับมาจุดที่7นั่นเองคือระยะเท่ากันนะครับนั่นเองผมทำตรงนี้ก่อน2นิ้ว5ขีดใช้ดินสอช่วยด้วยนิดนึงเดี๋ยวผมจะต้องมีการตีเส้นนะครับผมก็เลยขอล่างนิดนึงนะครับตรงนี้ขอล่างแบบไว้นิดนึงนี่จุดที่7ไปแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นจุดที่8นะครับจุดที่8เนี่ยคือจากกอไก่จุดที่8จะมาอยู่แถวๆนี้นะครับข้างบนนะครับจุดที่8เนี่ยจะเท่ากับความกว้างไหล่หารด้วย2นะครับซึ่งความกว้างไหล่ของเราเนี่ยก็คือไหล่กว้างเนี่ย15นิ้วนะครับหารด้วย2นะครับก็คือ 7.5 นะครับนั่นเองผมก็ขยายไป 7.5 นิ้วจากกอไก่นะครับตรงนี้ก็คือ7ครึ่งนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับครึ่งนึงนะครับเป็นจุดที่8จุดที่9เนี่ยก็คือมันจะลงมาจากจุดที่8นะครับลงมาคือในส่วนที่ผมสร้างเมื่อก่อนเนี่ยจะลงมาประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะครับจากจุดลงมาตั้งฉากลงมาเลยนะครับฉะนั้นแล้วตรงนี้ถ้าเกิดว่าผมเอาตรงนี้7ครึ่งใช่มั้ยครับผมเผื่อตรงนี้7ครึ่งด้วยอ่ะตีเส้นลงมาแบบนี้เลยครับแต้มไว้ให้รู้นะครับอันนี้ผมเอาดินสอขีดไว้นิดนึงให้เป็นรางให้เป็นเส้นๆเห็นๆนะครับจุดที่9ลงมาจากจุดที่8เนี่ยผมเอาเป็นนิ้วครึ่งที่จริงในตำราหรือว่าวิธีการสร้างทั่วไปเนี่ยเขาลงมาได้ถึง2นิ้วเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่า2นิ้วมันเยอะเกินผมเอานิ้วครึ่งแล้วกันนะระยะของมันจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะครับผมเอาลงมาที่นิ้วครึ่งอ่ะก็เป็นจุดที่9นะครับตรงนี้นั่นเองพอเป็นจุดที่9อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำการตีเส้นนะครับจากกอไก่
กอไก่นะจากจุดที่6นะครับลงมาจุดที่9อย่างนี้ได้เลยนะครับเป็นเส้นไหลตรงนี้นี่ครับแบบนี้จากจุดที่6นะครับตีเส้นลงมาจนจุดที่9ได้เลยนะครับนั่นเองแล้วก็ขั้นตอนถัดจากนี้ไปก็คือเดี๋ยวเราจะทำการโค้งนะครับวงแขนนะครับจากจุดที่4มายังจุดที่9นะครับโค้งวงแขนนะครับจากจุดที่4มาจุดที่9นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปโค้งกันทีนี้ช่วงโค้งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ในส่วนของดินสอก่อนนะครับบังเอิญผมไม่มีไม้บรรทัดโค้งนะครับก็ใช้ดินสอแล้วก็ไม้บรรทัดตรงนะครับก็เลยต้องใช้ดินสอนิดนึงก่อนเพราะว่าถ้ามันโค้งผิดผมยังสามารถที่จะกลับมาแก้ไขลบทิ้งได้นะครับเดี๋ยวพอโค้งได้ที่เสร็จได้ที่เสร็จแล้วเนี่ยผมค่อยมาลงเป็นตัวปากกาหมึกให้นะครับผมก็จะดูความสวยงามนะครับตรงนี้ระยะโค้งตรงนี้ก็ไม่ตายตัวนะครับเพื่อนๆก็ดูเอาเองนะครับว่าคือบังเอิญถ้ามันมีแบบทัดโค้งเนี่ยมันก็จะทีเดียวเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ต้องดูดูเราก็ต้องดูระยะมุมโค้งเอาเองนะครับตรงนี้ผมถือว่าได้แล้วนะครับผมก็จะลงปากกาให้เพื่อนๆดูนะครับตรงนี้นี่ครับโอเคอันนี้คือโค้งวงแขนนะครับจากจุดที่4มาอย่างจุดที่9นะครับเป็นวงแขนหน้านั่นเองแล้วก็มันจะมีจุดหนึ่งก็คือว่าในส่วนของจุดที่6นะครับโค้งมาอย่างจุดที่7ด้วยนะครับตรงนี้ผมก็จะโค้งนะครับตรงนี้ก็จะใช้ดินสอเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ขอใช้ดินสอโค้งทีนึงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าดินสออย่างที่บอกไปนะครับถ้าเราโค้งแล้วมันไม่สวยมุมมันไม่ได้เนี่ยเรายังสามารถลบได้นะครับตนเองอ่ะตรงนี้ผมโอเคเลยโอเคตรงนี้เดี๋ยวค่อยโค้งก่อนนะครับหลังจากที่เราโค้งวงแขนเสร็จใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเราจะมาทำในส่วนของไอ้เส้นที่เห็นตรงนี้นะครับนี่เป็นเส้นกลางตัวหน้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนกลางตัวหน้านะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับกลางตัวหน้านะครับตรงนี้นะครับเส้นที่เราเป็นเส้นระยะตรงนี้นะครับทีนี้ในส่วนของเราเป็นอย่างเลข9แล้วนะครับตอนนี้เป็นเลข10นะครับเลข10เนี่ยแล้วคือเราจาก7นะครับออกมา3ส่วน4นิ้วนะครับก็คือ3ส่วน4ก็คือ6ช่องนั่นเองนะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะครับ6แล้วก็ตีเส้นตรงนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของสับเกยนะครับตรงนี้นะครับเป็นสับเกยนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเผื่อเกยก็ได้นะครับตรงนี้เผื่อเกยนะครับออกมาตรงนี้6ส่วน8นั่นเองนะครับหรือว่า3ส่วน4นั่นเองนะครับมันเป็นลักษณะของ6นิ้วนะครับไม่6นิ้วเกือบจะถึง1นิ้วแต่ไม่ถึงนะครับนั่นเองแล้วก็นะครับระยะตรงนี้นะครับให้เราตีออกมาเลยนะครับตรงนี้เป็นระยะที่10จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็11จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองแล้วเราจะทำการนะครับโค้งนะครับจากจุด6นะครับผ่านจุด7แล้วก็มายังเลข10ตรงนี้นะครับนั่นเองอันนี้เป็นโค้งคอนะครับตรงนี้แบบนี้นะครับก็คือโค้งจากจุด6นะครับผ่านไปยังจุด7แล้วก็มาถึงจุด10นะครับนั่นเองนี่เป็นโค้งคอลงมาแบบนี้อันนี้คือในส่วนของเรียกว่าชิ้นหน้านะครับชิ้นหน้าจะสุดแค่ตรงนี้นะครับเชิ้ตเรานะครับนี่คือชิ้นหน้าจะสุดแค่ตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทำชิ้นหลังชิ้นหลังก็คือใช้โครงตัวเดิมจากตรงนี้เลยนะครับแต่จะมีการนะครับขยายออกไปอีกนะครับตรงนี้ชิ้นหลังเนี่ยเราจะมีในส่วนของเราสุดที่เลข11ใช่ไหมครับเลข10จะอยู่ตรงนี้นะครับข้างบนนะครับแล้วเลข11ก็คือเป็นด้านล่างสับเกยที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ทีนี้เลข12เนี่ยก็คือเราจะวัดจากกอไก่ลงมา1นิ้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นสูตรตายตัวของการทำเสื้อเชิ้ตเลยนะครับลงมา2นิ้วจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวชิ้นหลังผมใช้ปากกาสีแดงดีกว่านะครับนี่ชิ้นหลังสองนิ้วนะครับตรงนี้ชิ้นหลังนะครับเป็นเลข12นะครับตรงนี้นะครับ2นิ้ว
แล้วก็ลงมา1นิ้วผมลงมาผิดนะครับลงมา1นิ้วต่างหากนะครับไม่ใช่อันนี้ลงมา1นิ้วอยู่ตรงนี้นะครับ12อันนี้ไม่เอานะครับลงมาอยู่ตรงนี้นะครับลงมาจากเลขกอไก่เนี่ยจากกอไก่ลงมา1นิ้วนะครับตรงนี้เป็น12นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะตีขนานออกไปตรงนี้นะครับ1นิ้วผมตีมา1นิ้วตรงนี้ด้วยนะครับตีเส้นตรงนี้นํามาก่อนนะครับเป็นเส้นแรกไว้ก่อนนะครับใช้ดินสออันนี้ผมใช้ดินสอนะครับ12เนี่ยมันลงมา1นิ้วนะครับจากกอไก่นะครับวิ่งมาแบบนี้นะครับแล้วทีนี้จากตรงนี้นะครับ12เนี่ย13เนี่ยเราเอาลงมาจากเส้นตัว12ตรงนี้นะครับ13ลงมานะครับลงมาอีกประมาณนะครับตรงนี้1ส่วน4หรือว่าครึ่งนิ้วนะครับผมลงมาครึ่งนิ้วเลยนะครับตรงนี้จริงๆมันระยะของมันเนี่ยคือประมาณ2ช่องก็ได้นะครับ2ขีดนั่นเอง2ขีดนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันน้อยไปผมเลยลงมาครึ่งนิ้วเลยนะครับตรงนี้ก็ขยับลงมาตรงนี้นะครับครึ่งนิ้วอยู่ตรงนี้ระยะ12นะครับขีดมาถึงตรงนี้นะครับช่วงที่เราขีดมาตรงนี้เนี่ยเป็นความกว้างไหล่หาร2นะครับ12ตรงนี้นะครับหารออกมาเนี่ยความกว้างไหล่ความกว้างไหล่ก็คือ15อย่างที่ผมบอกนะครับหาร2ก็คือ 7.5 ใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไป 7.5 นะ 7.5 เนี่ยก็คือถ้าตีเป็นนิ้วก็คือ7ครึ่งนั่นเองใช่ไหมครับพอ7ครึ่งเนี่ยแล้วเราบวกลงไปอีกนะครับบวกเผื่อเย็บเข้าไปอีกนะครับตรงนี้3ส่วน8ก็คือบวกไปอีก3ช่องว่างั้นเถอะนะครับก็บวกไปอีก3ช่องก็คือเป็น7นะครับส่วน9นั่นเองก็จะออกมาประมาณนี้ช่วงนี้ครับนี่เองผมตีขนาดมาแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ลงมาครึ่งนิ้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับตรงนี้ลงมาครึ่งนิ้วก็คือจะอยู่ตรงนี้อันนี้เลข9จะอยู่ตรงนี้นะครับลงมาครึ่งนิ้วคือตรงนี้แล้วพอลงมาครึ่งนิ้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะต้องทำการนะครับโค้งนะครับตรงนี้ผมขอแก้ตรงนี้ดีกว่านะครับไอ้จุด13ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าครั้งแรกผมเอาลงมาครึ่งนิ้วใช่ไหมครับตอนนี้ผมว่าผมเอาลงมาสัก2ช่องดีกว่านะครับก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นั่นเองเพราะว่าระยะมัน2ช่องถึงครึ่งนิ้วผมก็ลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็โค้งใหม่ตรงนี้อันนี้คือเป็นจุดที่13นะครับตรงนี้นั่นเองเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็นะครับระยะข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับผมจะเอาขึ้นมานะครับระยะตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเสื้อเชิ้ตเนี่ยจะมีระยะโค้งขึ้นมานะครับตรงข้างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้ไม่แน่ไม่นอนนะครับไม่ใช่ไม่แน่ไม่นอนซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นระยะที่ไม่ตายตัวดีกว่านะครับบางตำราเนี่ยบอกว่าขึ้นมาถึง5นิ้วเลยนะแต่ผมว่า5นิ้วเนี่ยสูงไปนะครับผมทำอยู่ทุกทีก็ประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วนะครับอันนี้ผมใช้ระยะที่2นิ้วครึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้หรือว่าจะ2นิ้วก็ได้นะครับนั่นเอง2นิ้วก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ทำการโค้งนะครับตรงนี้เดี๋ยวข้างบนนี้เราต้องโค้งวงแขนนะครับจาก4นะครับไป13ด้วยนะครับเป็นระยะวงแขนด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมโค้งก่อนเลยนะครับ4นะครับไป43ก่อนเดี๋ยวใช้ดินสอก่อนนะครับผมว่ายังโค้งไม่สวยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มันตรงไปหน่อยนึงผมว่าตรงนี้ได้แล้วนะครับระยะนี้ก็จะทำการโค้งนะครับตอนนี้เราปากกาหมึกให้ดูนะครับตรงนี้แล้วก็มาโค้งตรงนี้นะครับตรงชายนะครับชายเสื้อเดี๋ยวผมโค้งตรงนี้นิดนึงนะครับตรงชายเสื้อ
ขึ้นเร็วไปหน่อยนะครับตรงนี้ไม่สวยแบบนี้นะครับแล้วระยะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการแบ่งครึ่งนะครับตรงนี้ช่วงเอวเนี่ยเราจะคอดเข้านิดนึงนะครับจะไม่เป็นเส้นตรงนะครับตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ12นะครับครึ่งนึงเราก็พับมาอย่างนี้เลยนะครับนะครับตรงนี้แล้วก็ผมจะเข้ามาประมาณ 0.นะครับประมาณนี้เป็นระยะโค้งเข้านะครับตรงนี้นั่นเองแล้วก็จะทำการนะครับโค้งจากจุดนี้นะครับผ่านไปยังจุดนี้อันนี้ก็เป็นในส่วนของแพทเทิร์นนะครับแล้วเราจะมีการเผื่อเย็บไม่ใช่เผื่อเย็บตรงนี้อันนี้เผื่อเกยใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวจะมีการเผื่อออกมาอีกนะครับสำหรับที่การเอาไว้สำหรับเป็นเขาเรียกเผื่อตลบสาดตลบเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเชิดเวลาเราพับกลับเข้าไปนะครับอ่ะผมก็จะพามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ผมออกมาอีกประมาณ7นะครับ7แล้วก็อีก7นะครับตรงนี้ออกมาที่1นิ้วนะครับ6ขีดนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นที่สำหรับตลบกลับเข้าไปนะครับ1นิ้ว6ขีดหลังจากสร้างเสร็จนะครับอดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูระยะใกล้ๆนะครับแล้วก็จะคุยให้ฟังอีกรอบนึงดีกว่านะครับเพราะว่าเกรงว่ามุมเมื่อกี้มันจะเป็นมุมไกลนะครับแต่มองไม่เห็นนะครับตอนแรกที่เราเริ่มต้นเนี่ยคือเราจะเริ่มต้นจากจุดกอไก่นะครับจากข้างบนตรงนี้นะครับวัดลงมา5เซนนะครับแล้วเราก็ตีเส้นแนวนี้นะครับเป็นเส้นข้างบนนะครับ5เซนแล้วก็จากเส้นนี้จากริมกระดาษด้านนี้นะครับผมวัดเข้ามา10เซนนะครับเนี่ยริมด้านนี้เข้ามา10เซนนะครับแล้วก็ตีเส้นกอไก่ตรงนี้ครับเส้นตัดกันครับตรงนี้เองซึ่งเส้นตรงนี้ครับจะเป็นกลายมันจะกลายเป็นเส้นกลางตัวนะครับนี่มันจะกลายเป็นเส้นกลางตัวหน้านะครับซ้ายขวาตรงตำแหน่งที่ติดกระดุมนะครับตรงนี้นะครับนั่นเองนี้เรากำลังทำเสื้อเชิ้ตอยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับตรงนี้ข้างบนเนี่ยเราเริ่มจากระยะกอไก่นะครับแล้วเราก็ยาวลงมาเลยนะครับตียาวลงมาเลยกลางตัวตรงนี้นะครับลงมาถึงข้างล่างครับคือหมายเลขหนึ่งตรงนี้นะครับนอกจากเส้นนี้จะเป็นเส้นกลางตัวที่ว่าไปแล้วนะครับซ้ายขวาเนี่ยแล้วมันจะเป็นเส้นความยาวนะครับลงมาถึงหมายเลขหนึ่งตรงนี้คือความยาวของตัวเสื้อที่ต้องการนะครับซึ่งของผมเนี่ยตั้งไว้23นิ้วนะครับก็คือยาวลงมา23นิ้วนะครับนั่นเองก็เรียกว่าเราตีเส้นนี้ลงมาได้เป็นเส้นกลางตัวซ้ายขวานะครับแล้วก็เป็นเส้นระยะความยาวของตัวเสื้อด้วยนะครับแล้วเส้นตรงนี้นอกจากเป็นกลางตัวหน้าซ้ายขวาแล้วนะครับยังเป็นในส่วนของกลางตัวชิ้นหลังด้วยนะครับก็คือชิ้นหลังจะใช้ตรงนี้เป็นสันทบนะครับแผ่นหลังเนี่ยจะไม่มีเสื้อเชิ้ตเพื่อนๆลองนึกถึงเสื้อเชิ้ตนะครับเสื้อเชิ้ตเนี่ยแผ่นหน้าเนี่ยจะมีซ้ายขวาที่ติดกระดุมกับรังดุมใช่ไหมครับแต่แผ่นหลังเนี่ยจะไม่มีแผ่นหลังก็คือจะเป็นแผ่นเดียวใหญ่ๆเลยนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเส้นสันทบของแผ่นหลังด้วยนะครับนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้อันนี้คือหมายเลขหนึ่งลงมาตรงนี้นะครับตำแหน่งของหมายเลขสองมาดูตำแหน่งของหมายเลขสองคือตรงนี้ครับหมายเลขสองมายังไงหมายเลขสองก็คือมาจากระยะกอไก่ตรงนี้ครับกอไก่ตรงเนี้ยกอไก่วัดลงมารอบอกหารด้วย4นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปรอบอกเนี่ยก็คือ16นิ้วตรงนี้ไม่ใช่16 33นิ้วนะครับรอบอกก็ไปหารด้วย4นะครับพอหาร4เสร็จก็คือเราไปใช้วิธีการหารแบบที่ผมอธิบายไปเมื่อคลิปเมื่อตะกี้นะครับพอเราหารเสร็จได้เท่าไหร่เนี่ยก็คือลงมาตรงนี้เป็นหมายเลข2นะครับ
แล้วจากหมายเลข2ตรงนี้นะครับออกไปหมายเลข3ตรงนี้ก็คือระยะเดียวกันนะครับก็คือเอารอบ6หาร4นะครับนั่นเองก็เท่ากับว่าระยะจากกอไก่ลงมาถึง2นะครับแล้วจาก2ไปถึง3นี่คือระยะเดียวกันนะครับเท่ากันเลยนะครับนั่นเองก็ลงมาแบบนี้แล้วมาเป็นที่3นะครับตรงนี้จาก3ออกไป4นะครับตรงนี้เนี่ยออกไปเนี่ยบางตำราเขาบอกว่าใช้1ถึง2นิ้วนะครับเป็นเผื่อรวมตรงนี้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าของผมเนี่ยใช้ออกไป3นิ้วเลยนะครับตรงนี้ผมเผื่อไป3นิ้วนะครับตรงนี้นะครับนั่นเองคือผมเผื่อไปเยอะหน่อยนะครับตรงนี้นี่คือหมายเลข4ออกมาก็เป็นหมายเลข4ตรงนี้นะครับนี่เองทีนี้หมายเลข5หมายเลข5อยู่ข้างล่างตรงนี้ครับให้ดูครับนี่หมายเลข5คือตรงนี้หมายเลข5มายังไงก็คือใช้ระยะจากหมายเลข2ครับหมายเลข2เนี่ยออกไปถึงหมายเลข4เท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็มาใช้ระยะเดียวกันนะครับทำจากหมายเลข1นะครับออกมาหมายเลข5แล้วก็ตีเส้นจากหมายเลข4นะครับมาถึงหมายเลข5นะครับก็จะได้เป็นขนาดช่วงความกว้างตัวเสื้อแบบนี้นะครับอันนี้คือที่มาของหมายเลข5ทีนี้ไปถึงหมายเลข6ขึ้นไปข้างบนต่อครับหมายเลข6เนี่ยก็คือมาจากรอบคอหารด้วย6นะครับระยะ6ตรงนี้ครับออกไปจากกอไก่นะครับเท่าไหร่ออกไปก็คือรอบคอหารด้วย6ซึ่งรอบคอก็คือ16นิ้วนะครับก็ไปหารด้วย6นะครับก็เข้าสูตรเหมือนอย่างที่ผมว่าไปนะครับในคลิปที่ผมอธิบายวิธีการหารนะครับไปนะครับรอบคอเนี่ยหาร6ถ้ารอบอกหาร4ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือรอบคอหาร6ได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็คือเอาจากกอไก่ออกมาตรงนี้นะครับแล้วหมายเลข7ระยะเดียวกันเลยครับจากกอไก่ออกไปหมายเลข6เท่าไหร่นะครับกอไก่ก็ลงมาหมายเลข7เท่ากันนะครับนั่นเองก็เป็นหมายเลข7ลงมาตรงนี้แล้วก็หมายเลข8จะอยู่ทางนี้ครับหมายเลข8เนี่ยก็คือมาจากความกว้างไหล่หารด้วย2นะครับซึ่งความกว้างไหล่ของผมเนี่ยก็คือ15นิ้วนะครับหารด้วย2พอหาร2เสร็จได้เท่าไหร่เนี่ยเรานะครับก็ออกไปเลยนะครับนี่คือหมายเลข8นะครับก็คือจากกอไก่ออกมาเป็นหมายเลข8ตรงนี้นะครับส่วนหมายเลข9เนี่ยหมายเลข9นะครับก็คือให้ตีขนานตีฉากเลยครับลงมาจากหมายเลข8นะครับตรงนี้ซึ่งหมายเลข9ตรงนี้เนี่ยเขาในตำราเนี่ยก็คือไม่กำหนดตายตัวแต่ให้ใช้ช่วงระหว่าง1นิ้วถึง2นิ้วนะครับตรงนี้นะครับระยะตรงนี้ที่ลงมาตรงนี้ครับตีฉากลงมาเลยนะครับจากหมายเลข8มาที่หมายเลข9ตรงนี้ครับซึ่งเพื่อนๆดูเส้นสีฟ้านะครับตรงนี้สีน้ำเงินนะครับเป็นตัวหน้านะครับหมายเลข8ตีฉากลงมาเนี่ยผมใช้1นิ้วครึ่งหรือถ้าเพื่อนๆจะเอาลงมาลึกกว่านี้ก็ได้นะครับก็คือเป็น2นิ้วก็ได้นะครับแต่ผมเอา1นิ้วครึ่งนะครับลงมาก็เป็นหมายเลข9ตรงนี้นั่นเองจากหมายเลข9เสร็จแล้วก็เป็นหมายเลข10คือตรงนี้นะครับหมายเลข10หมายเลข10นี้ออกมาขนาดเท่าไหร่หมายเลข10เนี่ยคือออกมา3ส่วน4นิ้วนะครับออกมาจากหมายเลข7นะครับ3ส่วน4นิ้วถ้าเพื่อนๆยังจำได้นะครับก็คือมันก็คือ6ส่วน8นั่นเองนะครับ3ส่วน4ก็คือ6ส่วน8 6ส่วน8เพราะว่า6ส่วน8พอมันหารมันตัดได้ใช่ไหมครับ6ส่วน8ก็คือหารออกมาก็คือ3ส่วน4ก็ออกมา3ส่วน4ตรงนี้เป็นช่วงสับเกยนะครับแล้วก็ขนานลงมาเลยนะครับวิ่งขนานลงมาเลยเป็นจุดที่11อยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้หมายเลข10จะอยู่ข้างบนนะครับออกมาจากหมายเลข7เนี่ย3ส่วน4นิ้วเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่หมายเลข10นะครับออกมาจากหมายเลข7เนี่ย3ส่วน4นิ้วแล้วก็ขยานขนานลงมาเลยนะครับลงมาถึงข้างล่างเลยเป็นหมายเลข11นะครับก็วิ่งขนานเป็นสาบเกยนะครับตรงนี้สาบเกยหรือว่าเผือกเกยนั่นเองนะครับตรงนี้นี่คือหมายเลข10แล้วก็หมายเลข11นะครับแล้วพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะทำการโค้งนะครับโค้งจากหมายเลข6นะครับผ่านหมายเลข7นะครับมาที่หมายเลข10นะครับโค้งแบบนี้นี่คือลักษณะของตัวโค้งคอนะครับส่วนโค้งแขนเนี่ยก็คือเมื่อกี้เราทำไปแล้วใช่ไหมครับ8ที่ผมบอกลงมาเป็นเลข9ใช่ไหมครับเราโค้งจากหมายเลข4ครับขึ้นไปนะครับถึงหมายเลข9นะครับอันนี้คือเป็นโค้งวงแขนหน้านะครับนั่นเองคือเป็นชิ้นหน้าของเสื้อนะครับพอเสร็จจากชิ้นหน้าเราจะมาทำชิ้นหลังต่อนะครับชิ้นหลังเนี่ยเราเริ่มที่หมายเลข12นะครับ12อยู่ตรงนี้ครับเริ่มจาก12นะครับสีแดงตอนนี้ชิ้นหลังจะเป็นสีแดงแล้วนะครับ12เนี่ยเราลงมา1นิ้วจากกอไก่นะครับก็คือวัดจากกอไก่ลงมา1นิ้วนะครับแล้วผมก็ตีขนานไปเลยนะครับตรงนี้เส้นปาดนี้ก็คือ1นิ้วนะครับคือระยะจากเส้นกอไก่ตรงนี้ครับ1นิ้วนะครับตีขนานเส้นปาดนี้เราไม่ได้ใช้แต่เราใช้เป็นตัวเส้นอ้างอิงนะครับตรงนี้
าให้ดูนะครับเส้นปาดเนี่ยคือมันเป็นเส้นขนานนะครับ12นะครับตีเส้นขนานมาเลยนะครับมาตรงนี้เส้นปาดตรงนี้นะครับลงมาจากกอไก่1นิ้วนะครับ1นิ้วลงมานะครับตรงนี้ระยะนี้1นิ้วนะครับเนี่ย1นิ้วนั่นเองเป็นระยะ1นิ้วเสร็จแล้วนะครับจากพอเราตีขนานมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอหมายเลข13เนี่ยครับเรา12เนี่ยเราตียาวมาแค่ไหนใช่ไหมครับจุด13นี่ก็คือเอาจากความกว้างไหล่หาร2นะครับความกว้างไหล่หาร2คือเท่าไหร่ตรงนี้ครับความกว้างไหล่เห็นไหมครับ15นิ้วนะครับไปหาร2พอหาร2เสร็จแล้วไปบวกด้วย3ส่วน8นิ้วนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ต้องไม่ลืม3ส่วน8นิ้วก็คือ3ช่องนั่นเองนะครับ3ช่องเล็กๆตรงนี้นะครับ3ส่วน8นั่นเองนะครับบวกไปอีก3ส่วน8คือเอาความกว้างไหลไปหาร2นะครับแล้วก็บวกไปอีก3ส่วน8นะครับก็จะเป็นระยะยาวนะครับความยาวจาก12ออกมาที่13นะครับนั่นเองเป็นระยะยาวออกมาก่อนแล้วพอออกมาได้ระยะนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดลงมานะครับชิ้นหลังอยู่นะครับตอนนี้นะครับกดลงมาจากเส้นปาดตรงนี้ครับลงมาประมาณ1ส่วน4ถึง1นิ้วครึ่งไอ้ถึงนิ้วครึ่งไม่ใช่1ส่วน4นะครับถึงครึ่งนิ้ว1ส่วน4ก็คือ2ส่วน8นั่นเอง2ช่องนะครับก็คือลงมาแค่2ขีดจะลงมา2ขีดก็ได้นะครับลงมา2ขีดก็ได้นี่ครับเอาตรงนี้มาให้ดูนะครับเนี่ย1ส่วน4ก็คือตรงนี้ครับจะลงมา2ขีดก็ได้นะครับหรือจะลงมาครึ่งนิ้วเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ในที่นี้ตอนแรกเนี่ยผมลงมาครึ่งนิ้วแต่ผมว่ามันเยอะไปนะครับผมก็ลงมาแค่2ขีดพอนะครับก็คือเป็น2ส่วน8หรือว่า1ส่วน4นั่นเองก็คือวัดลงมาครึ่งนิ้ว2ขีดนะครับตรงนี้พอลงมา2ขีดเสร็จแล้วก็โค้งตัวหลังชิ้นหลังเนี่ยข้างบนเนี่ยจะโค้งๆนิดนึงนะครับตรงนี้ก็วิ่งโค้งมาตรงนี้เลยนะครับเห็นมั้ยครับเส้นปาดนี้ไม่ได้ใช้นะครับเส้นปาดนี้เอาไว้อ้างอิง13เนี่ยโค้งมาถึง12ครับนี่เป็นอย่างนี้นี่คือชิ้นหลังแล้วก็ทำการโค้งวงแขนนะครับชิ้นหลังนะครับเส้นสีแดงนะครับจากหมายเลข4นะครับโค้งไปเลยโค้งไปเจอจุดที่13ตรงนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของโค้งวงแขนหลังนะครับส่วนข้างล่างเราก็มาเก็บข้างล่างด้วยครับข้างล่างตรงนี้คือ14ผมไม่ได้เขียนนะครับ14นะครับหมายเลข14 14นี่คือยังไงครับขึ้นมาจากข้างล่างตรงนี้ครับขึ้นมาจากเลข5นะครับขึ้นมาเนี่ยอย่างที่บอกไปบางตำราเนี่ยขึ้นมา5นิ้วแต่ผมว่ามันเยอะไปนะครับของผมก็เลยขึ้นมา2นิ้วนะครับตรงนี้ของผมขึ้นมาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวลองดูสองนิ้วนะครับผมขึ้นมา2นิ้วนะครับระยะตรงนี้ไม่ตายตัวคือเพื่อนๆอาจจะขึ้นมา2นิ้วครึ่ง3นิ้วก็ได้นะครับหรือจะนิ้วนึงแล้วแต่นะครับแต่ผม2นิ้วนะครับแล้วก็ทำการโค้งนะครับเสื้อเชิ้ตก็จะโค้งตรงนี้นิดนึงนะครับนั่นเองแล้วก็มันจะมีจุดหนึ่งที่เราเพิ่มเข้ามาก็คือตรงนี้ครับจากจุด4ใช่ไหมครับจุด4ตรงนี้ครับตรงใต้วงแขนนะครับลงมาถึงชายเสื้อตรงนี้นะครับผมแบ่งครึ่งก็คือจะอยู่ประมาณตรงนี้แบ่งครึ่งนะครับเอาเป็นจุด15ก็ได้ตรงนี้นะครับแบ่งครึ่งนะครับพอแบ่งครึ่งเสร็จแล้วเนี่ยผมกินเข้ามาตรงนี้ประมาณ 0.5 เซนนะครับตรงนี้ใช้หน่วยเซนนิดนึงนะครับ 0.5 นะครับหรือถ้าเพื่อนๆบอกว่าผมก็เผลอนะครับไปใช้ 0.5 เซนไม่เป็นไรเพราะว่าเราทำเป็นนิ้วก็โค้งเข้าไปนิดเดียวว่างั้นเถอะนะครับโค้งเข้าไปนิดเดียวตรงนี้เดี๋ยวถ้าจะเอาเป็นนิ้วประมาณกี่ขีดได้2ขีดประมาณ2ขีดนะครับก็เข้าไปประมาณ2ขีดเล็กๆตรงนี้นะครับนั่นเองก็ได้นะครับแล้วก็ทำการโค้งนะครับตามนี้เลยคือให้ช่วงเอวเนี่ยมันคลอดเข้านิดนึงนะครับคือจะไม่เป็นเส้นตรงนะครับตรงนี้ก็ช่วงเอวเนี่ยจะโค้งเข้านิดนึงนะครับแล้วก็ออกนะครับนั่นเองคลอดเข้าช่วงเอวอันนี้ก็เป็นในส่วนของช่วงการเก็บข้างๆลำตัวนะครับก็เป็นตามนี้เสร็จแล้วพอเสร็จจากนี้ใช่ไหมครับผมก็ต้องทำออกมาเป็นสากซ้ายขวาด้วยนะครับเราได้เส้นกลางตัวไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมครับเส้นเผือกเกยไปแล้วเผือกเกยนี่คือระยะจาก10ที่บอกไปนะครับไป11ใช่ไหมครับเป็นเส้นเผือกเกยแล้วมันต้องมีเส้นที่เป็นผ้าตลบกลับเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เป็นสากนะครับซ้ายขวาชิ้นหน้าตัวนี้ผมนะครับวัดออกมานะครับจากตัว3เนี่ยอยู่ที่1นิ้วนะครับกับ6ขีดนะครับนั่นเอง1นิ้วกับ6ขีดนะครับก็วัดออกมาตีขนานออกมาเลยนะครับแล้วก็ยาวออกมาเลยครับตียาวมาเลยนะครับ1นิ้ว6ขีด
คือเอาไว้เป็นอย่างที่บอกเสื้อเชิ้ตถ้าเพื่อนๆนึกออกใช่ไหมครับเอาไว้ทบกับเข้าข้างในนะครับนั่นเองเป็นสับชิ้นหน้าซ้ายขวาผมทำเท่ากันเลยนะครับตรงนี้นะครับไซส์ชิ้นซ้ายกับชิ้นขวาเท่ากันนะครับตรงนี้แล้วก็ช่วงคอตรงนี้เนี่ยผมมีการพับนิดนึงตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมพับไปไม่ได้ทำให้ดูนะครับเราพับตรงเรากดเราพับกระดาษเนี่ยเอาเนี่ยพับกระดาษนะครับตรงเส้นกลางตัวหน้าซ้ายขวานะครับแบบนี้เนี่ยพับอย่างนี้นะครับพับแบบนี้ครับแล้วก็วางกระดาษก๊อปปี้ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ทำการกดโค้งเส้นนี้นะครับเส้นคอนนี่พอโค้งเสร็จแล้วมันก็จะออกมาด้านนี้ครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนั่นเองก็เป็นลักษณะตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นส่วนในส่วนของการทำแพทเทิร์นเสื้อเชิ้ตชิ้นหน้าชิ้นหลังนะครับแล้วก็ผมทำการวัดวงแขนตรงนี้ด้วยนะครับความยาวนะครับก็คือใช้สายวัดตั้งวัดเลยนะครับตรงนี้ผมวัดเป็นเซนนะครับเมื่อกี้เราทำเป็นนิ้วใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงวัดตรงนี้เราต้องการความละเอียดนะครับผมก็ตั้งสายนะครับวัดไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ตั้งเลยนะครับโค้งหน้าโค้งหลังนะครับเส้นวงแขนหน้าวงแขนหลังเนี่ยนะครับวงแขนหน้าเนี่ยผมเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับผมวัดได้ 21.8 เซนนะครับก็ตั้งไว้นะครับแล้วก็วัดวงแขนบนด้วยนะครับจาก13นะครับเลข13ตัวนี้นะครับโค้งมาเลยนะครับเหมือนเลข4นะครับก็ได้ 21.9 เซนนะครับตัวหน้าเมื่อกี้วัดจากเลข9นะครับเลข9โค้งออกมาที่เลข4นะครับได้21ใกล้ๆกันนะครับ 21.8 21.9 แล้วก็มีวัดช่วงไหล่ตรงนี้ด้วยครับไหล่หน้านะครับตรงนี้เส้นสีฟ้าตรงนี้ครับเลข6มาเลข9ตรงนี้ครับเห็นมั้ยครับเลข6มาเลข9ตรงนี้ครับนี่เลข6ใช่มั้ยครับวัดมาเลยถึงเลข9นะครับผมวัดได้ 12.8 เซนนะครับตรงนี้วัดไว้ตั้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะครับในส่วนของการทําแขนเสื้อนะครับเดี๋ยวเราต้องไปทําแขนเสื้อนะครับผมจะทําเป็นแขนยาวนะครับเสื้อเชิ้ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวตอนที่เราทําแขนเสื้อเนี่ยเราจะต้องมีการใช้ความยาวของไอ้ตัววงแขนชิ้นหน้าแล้วก็วงแขนชิ้นหลังด้วยนะครับแล้วก็ตอนที่เราไปทําสับนะครับตรงสับสับไหล่นะครับหรือว่าสับบ่าเนี่ยก็คือจะต้องมีการใช้ความยาวพวกนี้มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็เลยวัดตั้งวัดไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของการทำแพทเทิร์นนะครับเสื้อเชิ้ตนี้เราจะได้ชิ้นหน้านะครับชิ้นหน้าชิ้นหลังนะครับตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมจะจบไว้แต่เพียงในส่วนของการทำตัวเสื้อนะครับเสื้อเชิ้ตนะครับชิ้นหน้าชิ้นหลังนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยผมจะมาทำในส่วนของแขนเสื้อนะครับซึ่งเป็นเสื้อแขนยาวตัวนี้ผมทำเป็นเสื้อแขนยาวนะครับรวมไปถึงการทำไอ้ตัวสับบ่านะครับหรือว่าตัวไหล่นะครับแล้วก็ปกเสื้อด้วยนะครับซึ่งจะตัดไปอีกคลิปนึงนะครับกลัวมันจะยาวเกินผมก็เลยทำแยกออกมานะครับก็จะทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวตามดูคลิปถัดไปนะครับในส่วนของการทำแขนเสื้อต่อไปนะครับ